ฝันชื่นจะร้องวันสวัสดีคุณผู้ชมในยามเย็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะเข้าสู่พิกัดข่าวค่ำนะคะวันนี้วันศุกร์ที่15เมษายนวันสุดท้ายของการเล่นสงกรานต์แล้วค่ำนี้จะมาติดตามข่าวสารกันกับคุณลีนาดิฉันธัญไมและวันนี้ล่ามภาษามือคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะค่ะตอนนี้คือบรรยากาศเชื่อเลยนะคะถนนทุกสายซึ่งถือว่าเป็นแหล่งไปท่องเที่ยวไปเล่นน้ำสงกรานต์แออัดไปด้วยคนแน่นอนต้องทิ้งทวนกันหน่อยค่ะอย่างเช่นที่สยามของเราคนนี่แน่นอย่างที่เราคาดการณ์กันไว้ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วนะคุณธัญไมใช่แล้วตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าคนนี่เยอะมากจริงๆเยอะมากแทบเดินไม่ได้แล้วนะคะคือต้องไหลตามกันไปแต่ว่าสีสันสวยงามนะคะด้วยกระบอกฉีดน้ำหลากหลายสีสันนะคะและที่น่าสังเกตก็คือว่าเดี๋ยวนี้นะคะหันมาใส่ชุดลายดอกอย่างนี้น่ารักด้วยและแถมว่าปลอดภัยไม่โป๊ไม่เปื่อยนะคะนี่นะคะเราจะมีบรรยากาศการเล่นสงกรานต์ในวันสุดท้ายมาฝากกันช่วงนี้นะคะแต่เราไปต่างจังหวัดกันก่อนไม่คุณเลนาและเดี๋ยววกกลับมาที่กรุงเทพนะคะอย่างที่เชียงใหม่เขาบอกเชียงใหม่เนี่ยอากาศหนาวก็หนาวสุดๆปีนี้ร้อนก็ร้อนสุดๆจริงค่ะคุณผู้ชมคะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ40กว่าองศานี้แต่ว่านักท่องเที่ยวประชาชนที่ไปเล่นน้ำก็ยังคงออกมาเล่นน้ำกันอย่างคึกคักนะคะถนนก็รถแทบไม่ขยับเลยเพราะว่าก็มีรถกระบะที่บรรทุกคนบรรทุกน้ำมาเล่นสงกรานต์กันรอบคูเมืองนี่แหละค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเหมือนกันนะคะสำหรับประเพณีปีใหม่เมืองหรือว่าเทศกาลวันสงกรานต์เมืองเชียงใหม่ค่ะเขาจัดมาถึง4วันเต็มนะคะตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่15วันนี้บรรยากาศเล่นน้ำรอบคูเมืองนี่มีการคุมเข้มหนักเพราะว่าทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ขับขี่ยานพาหนะเพิ่มมากขึ้นนะคะมีตำรวจทหารหน่วยงานของภาครัฐร่วมกันตั้งจุดตรวจทั่วเชียงใหม่ตั้งแต่เวลาบ่าย 2ที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าน่าจะเล่นกันถึงเที่ยงคืนเลยก็จะมีการตั้งจุดตรวจกว่า600จุดนะคะเจ้าหน้าที่ระดมกำลังกันกว่า 6,175 นายค่ะเราข้ามไปฝั่งอีสานกันบ้างก็คือบึงกาฬจังหวัดนี้นะคะติดกับแม่น้ำโขงแล้วก็เชื่อมกับสปป.ลาวด้วยก็คึกคักไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าที่นั่นก็จัดวันสุดท้ายของงานประเพณีถนนข้าวเม่าริมโขงบึงกาฬสงกรานต์ม่วนชื่นตอนสงกรานต์ยิ้มค่ะก็มาตั้งแต่วันที่13ถึง15เมษายนแล้วนะคะก็เรียกว่ายังคึกคักค่ะกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันจะเห็นนะคะว่ามีรำวงย้อนยุคการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมืองแล้วก็ยังมีภาคกลางคืนนะคะคือแน่นอนค่ะสนุกสนานกับการเล่นน้ำปาร์ตี้โฟมคอนเสิร์ตศิลปินหมอลำนะคะแล้วก็ชุมนุมรอยยิ้มออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีของเด่นของชาวบึงกาฬค่ะโอ้เห็นการรำเมื่อสักครู่นี้แล้วอยากจะเซิร์ฟตามเลยนะคุณลีนาดูสนุกสนานคึกคักมากนะคะจากบึงกาฬยังอยู่ที่อีสานนะคะนครราชสีมากันบ้างนะคะส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานี้สงกรานต์ก็ไม่แพ้กันเลยค่ะที่อำเภอพิมายประชาชนนำเครื่องเสียงมาติดตั้งข้างทางนะคะพร้อมกับเปิดเพลงเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานค่ะชาวบ้านยังคงนิยมนำรถกระบะเปิดท้ายให้วัยรุ่นได้เล่นน้ำสงกรานต์กันรอบตัวเมืองพิมายนะคะบรรยากาศโดยรวมยังไม่พบการแต่งตัวที่ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่พบกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บต้องบอกว่าชาวพิมายสู้จริงๆอุณหภูมิร้อนถึง42 องศาเซลเซียสค่ะในวันนี้ค่ะ